ครับสวัสดีครับผมบุญถาวรปัญญามณีโชติผู้สื่อข่าวและผู้บริการครับมีข่าวใหม่เกิดขึ้นในสังคมมาไขข่าวไขปัญหาว่าข้อที่จริงเกิดขึ้นเข้าข่ายความผิดหรือไม่อย่างไรว่าการใช้สิทธิ์ในการที่จะไปยื่นถอดถอนคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับสามารถ ยื่นถอดถอนได้หรือไม่อย่างไรก็เป็นข่าวที่คึกโครมในสังคมสื่อออนไลน์นะครับก็ชัดเจนชัดแจ้งนะครับหลังจากที่มีการเลือกตั้งเมื่อวันที่24มีนา2562ก็มีการนับคะแนนเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็มีการประกาศ 100% แล้วว่าพรรคพลังประชารัฐนะครับเป็นพรรคได้อันดับ1ในคะแนนระแบบบัญชีรายชื่อส่วนพรรคเพื่อไทยก็มีคะแนนอันดับ2ในระแบบแบ่งเขตนะครับก็เป็นกรณีหลายคนสงสัยว่าการที่กตออกมาประกาศรับรองนะครับผลการนับคะแนนที่ผ่านมาก็เป็นการรับรองเพียงแค่เบื้องต้นนะครับยังไม่ประกาศผลประเด็นสำคัญก็มีองค์กรต่างๆไม่ว่านักเรียนนักศึกษาและก็ประชาชนทั่วไปสนใจนะฮะสนใจว่าคะแนนที่เกิดขึ้นนั้นเป็นคะแนนที่ถูกต้องหรือไม่อย่างไรแน่นอนครับหลายคนก็มีความกังวลว่าการทำหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งนั้นเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่อย่างไรแน่นอนครับการทำหน้าที่ของเจ็ดเสือกกต.ต้องยึดหลักนะครับยึดหลักกฎหมายเป็นสำคัญที่ผ่านมาหลายคนก็มีความกังวลนะครับพยายามที่จะปลุกระดมให้พี่น้องประชาชนหรือคนที่ไม่มีความรู้จริงว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเป็นจริงหรือไม่อย่างไรก็มีกระแสข่าวมากมายครับมากมายว่ากระแสข่าวว่าคะแนนที่มีการนับแล้วไม่ตรงตามความเป็นจริงหลายคนก็ออกมาว่าเป็นการโกงนะครับคำว่าใครโกงหรือไม่โกงนี้มันยังไม่มีที่ยุตินะฮะเรื่องนี้ผมได้ไลฟ์สดบอกพี่น้องประชาชนนะว่าการจะนำข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ต้องพึงระวังนะครับถ้าหากไม่ใช่เรื่องจริงเรานำไปใส่คอมพิวเตอร์แล้วมีการแชร์ออกไปก็เป็นกรณีนำความเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์หลายคนสงสัยครับว่าการถอดถอนต้องดำเนินการอย่างไรครับแน่นอนครับถ้าหากผู้มีส่วนได้เสียตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร2561ก็ถือว่าเป็นผู้เสียหายตามประมวลกฎหมายอาญาถ้าหากพบหรือเห็นการกระทำความผิดของคณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งเป็นผู้กำกับดูแลก็มีสิทธินะฮะมีสิทธิ์ที่จะยื่นฟ้องคดีต่อศาลได้ตนเองในฐานะเป็นผู้เสียหายตามประมวลกฎตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญมาตรา169ไปดูนะครับนั่นคือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร2561ในกรณีอ้างว่าตัวเองเสียหายจากการกระทำของคณะกรรมการการเลือกตั้งนั่นฟ้องคดีต่อศาลได้เลยในกรณี157ประมาณนี้นะครับแต่ในกรณีที่จะไปใช้สิทธิ์ถอดถอนนะครับกต.ก็ต้องเป็นกรณีที่ต้องไปยื่นคำร้องนะฮะต่อคณะกรรมการการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ปปช.ก็ดำเนินการไต่สวนต้องไปดูฮะรัฐธรรมนูญนะให้ความเห็นรัฐธรรมนูญนะฮะได้บัญญัติเกี่ยวกับกรณีองค์กรอิสระที่จะถูกตรวจสอบก็มีสองประเด็นประเด็นแรกนะฮะเกี่ยวกับจริยธรรมในกรณีการกระทำเป็นกรณีกระทำการที่ฝ่าฝืนจริยธรรมอย่างร้ายแรงสองกรณีกระทำความผิดเกี่ยวกับกฎหมายนอกจากจริยธรรมก็เป็นสิทธิ์ที่จะมีการนะฮะยื่นคำร้องต่อปปช.ให้ไต่สวนถ้าปปช.ไต่สวนแล้วมีความเห็นว่ามีความผิดตามมาตรา157หรือว่าการกระทำไม่ชอบนะอันเป็นการละเว้นหรือปฏิบัติที่โดยไม่ชอบก็ต้องส่งเรื่องไปทางศาล อัยการนะครับเพื่อฟ้องคดีต่อศาลถ้าหากอัยการยื่นฟ้องคดีต่อศาลแล้วกต.ก็ต้องถ้าหากศาลฎีกาแผนกผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองรับคดีนะฮะประทับรับฟ้องไว้ก็ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีนะครับก็เป็นกรณีหลายคนบอกว่าการยื่นถอดถอนสามารถทำได้ไม่ทำได้ตามมาตรา326นะฮะ236โทษทีครับ236นะฮะประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะฮะเข้าชื่อกัน 20,000 คนยื่นต่อรัฐสภาเพื่ออะไรครับเพื่อดำเนินการนะครับดำเนินการต่อประธานสภาเพื่อในกรณีดังกล่าวที่จะดำเนินการถอดถอนนะครับการถอดถอนหรือไม่ถอดถอนนะครับมันมีกฎหมายรองรับไว้อยู่ไม่จำเป็นหรอกฮะเรื่องจริงนี้แล้วไม่จำเป็นที่ต้องไปยื่นชื่อ20,000ชื่อ30,000รายชื่อหรือว่า
แสนรายชื่อหรือว่า700,000รายชื่อถ้าหากเห็นว่าเป็นความผิดชัดเจนชัดแจ้งนะครับก็ยื่นต่อปปช.ได้เลยปปช.ก็ต้องทำการไต่สวนแล้วก็มีมตินะครับต้องมีมติกึ่งหนึ่งนะของคณะกรรมการปปช.มีความเห็นถ้าหากกรณีว่าคำร้องที่ไปยื่นถอดถอนนั้นต้องมีเหตุนะฮะว่าไปยื่นถอดถอนกรรมการการเลือกตั้งด้วยเหตุใดนะฮะว่ากระทำความผิดบทบัญญัติใดของกฎหมายแน่นอนครับคณะกรรมการการเลือกตั้งก็มาจากรัฐธรรมนูญพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง2560ก็เป็นบทบัญญัติชัดเจนว่ามีอำนาจหน้าที่อย่างไรการจัดการการเลือกตั้งถ้าหากเห็นว่าไม่ชอบไม่ถูกต้องกรณีมันเข้าข่ายความผิดตรงไหนแล้วครับละเว้นหรือว่าเข้าข่ายความผิดตรงไหนทุจริตต่อการเลือกตั้งก็เป็นกรณีที่พี่น้องประชาชนต้องไปยื่นคำร้องต่อปปช.แต่ถ้าหากพี่น้องประชาชนคนที่ลงสมัครรับเลือกตั้งเห็นว่าตัวเองได้รับความเสียหายเกรงว่าจะล่าช้ามีสิทธิ์ครับตามมาตรา169 169คืออะไรครับก็บทบัญญัตินะฮะที่กฎหมายบัญญัติไว้โดยชัดแจ้งว่าผู้สมัครหรือพรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครมีสิทธิ์นะฮะที่จะยื่นฟ้องคดีต่อศาลถือว่าเป็นผู้เสียหายตามประมวลกฎหมายอาญานะครับถือว่าเป็นผู้เสียหายโทษทีครับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในการที่จะร้องจะฟ้องต่อศาลได้เลยหลายคนก็สงสัยว่าโอ้โหไปเข้าชื่อกัน 30,000 ชื่อ 700,000 ชื่อไปถอดถอนช้าครับนะถ้ามั่นใจว่ากตมีความผิดนะฮะไม่ต้องรอครับไปยื่นฟ้องเลยฮะยื่นฟ้องคดีอาญาต่อศาลเลยศาลอาญาผู้ตรวจประพฤติไม่ชอบกลางนะครับไปยื่นฟ้องเลยว่ากตคนไหนชื่ออะไรทำความผิดตามบทบัญญัติมาตราไหนกฎหมายให้ครับไม่ต้องรอฮะน้ำมั่นใจถ้าหากปปช.นะครับมีความผิดก็เรียบร้อยครับอันนั้นกรณีว่าเป็นความผิดตามบทบัญญัติอาญานะฮะแต่หลักๆแล้วนะครับองค์กรอิสระมันต้องยื่นตามขั้นตอนก็คือไปยื่นที่ปปช.ให้ปปช.ไต่สวนข้อเท็จจริงและก็มีมติว่าการกระทำดังกล่าวของกตนั้นเป็นความผิดจากจริยธรรมหรือไม่ความผิดตามอะไรละเว้นทุจริตนะก็ต้องส่งเรื่องให้อัยการสูงสุดอัยการสูงสุดฟ้องคดีต่อศาลศาลฎีกาแผนกผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองถ้าหากศาลท่านรับฟ้องไว้กตหยุดทำหน้าที่ทันทีอันไหนเร็วกว่าครับก็ไปทำตรงนั้นเลยฮะแต่กรณีดังกล่าวนะฮะถึงแม้ว่าจะมีการไปยื่นฟ้องคดีต่อศาลอาญาทุจริตประพฤติมิชอบกลางต้องบรรยายให้ชัดเจนชัดแจ้งนะครับว่าผิดมาตราไหนอย่างไรการไปเข้าชื่อถอดถอนตอนนี้ก็ดูว่าสนช.ทำหน้าที่ทั้งส.ส.และส.ว.มีอำนาจในการที่จะยื่นเรื่องต่อประธานรัฐสภาไหมตรงนี้ไม่มีอำนาจถึงแม้รัฐธรรมนูญจะเขียนไว้ตามมาตรา236 236ก็เป็นกรณีที่พี่น้องประชาชนคนไทยนะครับซึ่งเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไปยื่นคำร้องกล่าวหาปปช.นะไม่ใช่เป็นกรณีไปยื่นคำร้องกล่าวหากกต.ดูดีนะฮะเรื่องนี้คือขั้นตอนในการที่จะไปกล่าวหากกต.และขอถอนกกต.นะฮะกฎหมายให้สิทธิ์แต่ต้องไปดูว่าปัจจุบันเนี่ยนะครับรัฐสภามีอำนาจไหมสนช.มีอำนาจถอดถอนไหมถ้าหากพี่น้องเห็นว่ากกต.กระทำหรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบมีการทุจริตยื่นฟ้องเลยครับยื่นฟ้องกตต่อศาลนะฮะแต่การยื่นฟ้องบุคคลใดต่อศาลต้องมีหลักฐานอันเพียงพอแก่การรับฟังถ้าหากไปฟ้องคนอื่นไม่มีหลักฐานเพียงพอฟ้องเท็จครับฟ้องเท็จยังโดนเบิกเท็จอีกเห็นไหมฮะอย่างกรณีมีหัวหน้าพรรคคนหนึ่งนะไปยื่นฟ้องกตเกตเสือว่าไม่วิจัยคุณสมบัติของบิ๊กตู่สุดท้ายศาลนัดฟังนะฮะวันที่2เมษายน2562ก็ไปฟังครับคดีนี้ศาลยกครับมันเป็นอำนาจหน้าที่ของกตจะวิจัยช่วงไหนวันไหนเวลาไหนนะการที่ไปยื่นฟ้องกล่าวหาว่าเขาเนี่ยไม่วิจัยในภายระยะเวลากรอบเขตในระยะเวลาในการวิจัยเนี่ยเป็นหน้าที่ของกตกตได้วิจัยไปแล้วว่าคุณสมบัติบิ๊กตู่ครบถ้วนนะครับก็ต้องรอดูว่าวันที่2นะครับศาลจะมีคำพิพากษาว่ายังไงส่วนประเด็นการถอดถอนนะฮะหลายคนก็สงสัยมากมายผมถึงบอกว่าการถอดถอนน่ะสามารถทำได้แต่มันเสียเวลานะครับแต่ตอนนี้คืออำนาจของสนช.ไม่มีที่จะสิทธิ์ที่ยื่นถอดถอนองค์กรอิสระปัจจุบันนะครับเพราะว่าตอนนี้สนช.ทำหน้าที่พิจารณากฎหมายทำได้ไม่ทำได้แต่ระยะเวลาในการถอดถอนมันสั้นมันช้าถ้าแน่จริงนะครับคนที่ไปกล่าวหากตว่ากระทำผิดกฎหมายตรงนั้นทุจริตตรงนี้ไปยื่นฟ้องต่อศาลเลยฮะ
เร็วดีครับนะฮะให้คนที่เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งนะฮะยื่นเลยที่ผมพูดไม่ใช่ว่าท้าทายแต่ว่าเป็นการแนะนำข้อกฎหมายที่ถูกต้องนะฮะเราไปยื่นถอดถอนช้าครับเชื่องช้าเรายื่นใน2 อย่างยื่นต่อปปช.หรือยื่นฟ้องต่อศาลถ้าหากเป็นกรณีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะ 20,000 คนเข้าชื่อกันก็ต้องมายื่นต่อปปช.เพื่อให้มีการไต่สวนตามข้อกล่าวหาก็ต้องกล่าวหาว่ากกต.นี่ทำผิดอะไรด้วยนะครับถ้าไปกล่าวหาเรื่องของจริยธรรมนะมาตรฐานในการจริยธรรมต่ำหรือว่าไม่ทำตามหน้าที่เป็นกรณีทำให้จริยธรรมต่ำลงก็เป็นกรณีที่ต้องไปตามมาตรา226ตามรัฐธรรมนูญในการที่ชี้ขาดตัดสินแต่เป็นกรณีนอกเหนือจากนะฮะเรื่องของจริยธรรมการกระทำความผิดโกงเลือกตั้งทุจริตเลือกตั้งนะพวกนี้บันให้ไม่ชอบก็เป็นกรณีต้องยื่นนะฮะต่อปปช.และปปช.สรุปแล้วส่งสำนวนไปที่อัยการสูงสุดอัยการฟ้องคดีต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเห็นไหมครับแต่ถ้าหากว่าจะไปฟ้องต่อศาลอาญาทุจริตผู้มิชอบกลางก็สามารถทำได้แต่ต้องเป็นกรณีผู้สมัครหรือพรรคการเมืองเท่านั้นตามมาตรา169แห่งพระบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร2561พี่น้องครับมีข่าวใหม่เกิดขึ้นเกี่ยวกับข้อกฎหมายและว่าการใช้สิทธิ์ทางไหนชอบไม่ชอบผมออกมาไขข่าวไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนได้ดูรับชมกันก็เป็นปกติครับวันนี้พักผ่อนแบบสบายๆอยู่ที่บ้านนะครับต่างจังหวัดมีข้อกฎหมายก็มาไลฟ์สดมาให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนในการที่จะไปใช้สิทธิ์นะครับ